สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะค่ะดิฉันนางสาวดาริมุนีรัตน์นะคะได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรในโครงการของ Digital Marketing 4.0 นะคะค่ะแล้วก็วันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อของภาพรวมต่างๆของ Digital Marketing นะคะว่ามันคืออะไรแล้วมาจากไหนทำไมเราต้องรู้จักกับ Digital Marketing นะคะในเมื่อเราเห็นแล้วว่าสื่อสังคมออนไลน์ไหนที่เขานิยมใช้กันมากที่สุดเนี่ยวิเคราะห์การตลาดของเราได้ถูกต้องและตามผู้บริโภคได้ทันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นการวิเคราะห์กันแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยนะคะโดยใช้3พื้นฐานนี้ในการตั้งต้นการวิเคราะห์นะคะก็คือพฤติกรรม2ก็คือปริมาณของการเปลี่ยนแปลงนะคะ3ระยะเวลาการที่คุณจะทำการตลาดใดๆเนี่ยคุณล้วนมีเป้าหมายที่จะทำให้ผู้ที่ได้รับสารหรือผู้ที่จะได้รับประสบการณ์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการทำอะไรบางอย่างซึ่งว่าไปแล้วนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ปริมาณการเปลี่ยนแปลงนะคะในเมื่อเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางไหนนะคะแล้วก็เราก็ควรที่จะดูนะคะว่าปริมาณการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีปริมาณมากเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะต่อมาก็คือระยะเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ระยะเวลาของช่วงข้อมูลที่ต้องการที่จะวิเคราะห์ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถกำหนดขอบเขตการวัดหรือการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่รู้จักระยะเวลาในการหาข้อมูลเหล่านั้นหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นนะคะก็อาจจะทำให้การดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยล่าช้าได้นะคะ3อย่างนี้คือหัวใจ3อย่างที่กล่าวไปเนี่ยก็คือหัวใจการวิเคราะห์การตลาดเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบธรรมดาหรือการตลาดแบบดิจิตอลนะคะอย่างน้อยต้องมี3ปัจจัยนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยนะคะดังนั้นเราต้องมารู้จักกับหลักการสำคัญของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะว่าเราควรทำยังไงกับลูกค้าหรือว่าเราเห็นยังไงตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อที่จะพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะตามมาในอนาคตนะคะการสำคัญของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะการทำให้ลูกค้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มามีส่วนร่วมกับสินค้าของเรานะคะเพื่อให้เกิดการบอกต่อพูดถึงแบรนด์ของเราเพราะว่าถ้าเกิดมีคนพูดถึงแบรนด์ของเรามากๆเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์อย่างนึงเลยที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆเลยนะคะและผลตอบรับที่กลับมาเนี่ยถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้สิ่งเหล่านี้ยังสามารถวัดผลได้จากผู้ที่คลิกเข้ามาชมเว็บไซต์ของเรานะคะหรือการที่จะนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรานั่นเองนะคะและเราก็จะต้องรู้จักเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่มันจะสามารถใช้ได้จริงในอนาคตนะคะมีพอได้รู้จักกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วเนาะว่ามันคืออะไรแล้วทำไมเราต้องรู้จักกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะสุดท้ายนี้ก็จะมาบอกถึงสิ่งที่คุณจะได้รับจากการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะว่าจะได้รับอะไรบ้างสิ่งที่คุณจะได้รับจากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือลูกค้าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าของเราได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาดูสินค้าของเราได้ทำให้มีต้นทุนในการเปิดเว็บไซต์เนี่ยและก็ทำให้ลดต้นทุนในการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการค้าขายอีกด้วยนะคะไม่ว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านหรือเช่าพื้นที่ขายก็สามารถขายของได้โดยการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาขายผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะคะทำให้มีความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เราไม่จำเป็นต้องมีพนักงานก็สามารถขายได้เพราะว่าเราขายของผ่านเว็บไซต์นะคะเราไม่จำเป็นต้องมีพนักงานมากมายแค่มีเรารอตอบinbox ของลูกค้านะคะก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นแล้วนะคะ
นอกจากนี้ Digital Marketing เนี่ยยังเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะคะเจาะเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการได้ด้วยนะคะทำให้เราไม่เสียเวลาในการทำการตลาดนะคะรวมถึงเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ออกมาโดยเป็นสถิติหรือเป็นการที่เราวิเคราะห์การขายได้นั่นเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเข้าร่วมโครงการของ Digital Marketing 4.0 นะคะและการบรรยายของวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงภาพรวมเฉยๆนะคะการเจาะลึกเข้าไปถึง Google AdWords การใช้ SEO หรือการใช้ Facebook การใช้ Line Ad นะคะสามารถเข้าร่วมอบรมได้ในช่วงต่อไปได้เลยนะคะ